ันนี้เรามาเที่ยวกันขนาดนี้แล้วอาหารจะไม่มีได้อย่างไรอ๋อสิ่งที่หนูชอบกินคืออะไรไหนเล่าสิหนูชอบกินหนูชอบกินอะไรสิล่ะชอบกินหมูกระทะหนูชอบมีกินหมูกระทะปูปลาหรอกับสุกี้กับสุกี้ก็คือจริงๆคือสมมติว่ามาหม้อหนึ่งเนี่ยก็คือต้มลวกได้เลยฉะนั้นพี่โซจะทำการเสกหมูกระทะพร้อมต้มให้หนูตรงนี้แล้วเอาไม่เห็นมายังโอเคมากันแล้วทุกคนดูสิคือทีมงานน่ารักมากเลยเขาจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้น้องปิดแล้วก็น้องเบกกี้คือรู้ว่าชอบอะไรวันนี้เอามาให้หมดเลยจริงมีขนมเต็มเลยแต่กินไม่ได้สักอันเพราะว่าหนูเพิ่งผ่าไปคืนมาไงก็เดี๋ยวลองหายก่อนได้ไหมแบกกลับบ้านก่อนมามีท่านนี้ท่านสายอย่าเพิ่งส่งขนมมาให้เบกกี้นะเราเบกกี้หายก่อนมันเปิดยังไงอะคะหรือว่าอะไรนะ2เดือนเลยหรอแม่พี่บอกว่าขออนุญาต2เดือนตรงนี้ขออย่าเพิ่งส่งอาหารอยากให้หนูหายไว้ one week อ๋อ1อาทิตย์หรอ1อาทิตย์ได้ไหมแม่พี่ไม่ได้โอ้ไม่อนุญาตตัดสายตัดไหมตัดไหมเสร็จปุ๊บขอกินเลยได้ไหมจ๊ะไม่ได้เดี๋ยวเลือดออกเอ็นดูน้องนะคะโอเคตอนนี้น้ำซุปมากันแล้วหนูอันนี้ต้องเปิดไฟไหมคะเปิดแล้วใช่ไหมหนูน้องอีสอ๊อฟอยู่นะอืมพี่ปิงคือโปรครับแล้วครับบ่อยซึ่งบอกเลยว่าเตาหมูกระทะของเราใส่ไปได้ไหมก็14นิ้วนี่ใส่เตาหมูกระทะไปได้เลยฉะนั้น 1,590 บาททุกคน 1,590 บาทถ้าจะไปเที่ยวทะเลใส่ไปเลยเตาหมูกระทะเยอะสุดๆนะจ๊ะอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดหรอใช่หนูกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเผ็ดไม่ได้เพราะเผ็ดอ่ะมาเรายังไม่จบกันแค่นี้เนาะจะบอกว่าการที่เราจะทำการแบบจอยหมูกระทะไปด้วยมันก็ต้องมีแบบกิจกรรมในการแบบปิ้งไปด้วยคุยไปด้วยวันนี้พี่เลยมีแบบว่ากิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้พวกหนูเล่นกันเดี๋ยวเราจะแบบว่าขึ้นคำถามตรงนี้แล้วให้หนูตอบเนาะสมมติว่าพี่ถามว่าพี่ฟีนชอบกินผักไหมสมมติชอบถามว่าชอบกินผักหรือไม่ถ้าเบกกี้บอกว่าชอบเบกกี้ก็ถูกพี่ฟีนชอบพี่ฟีนก็ถูกอย่างนี้แล้วก็จะมีอันนึงคืออันงงๆคือไพลินชอบกินกล้วยแล้วพลินก็ชอบกินสับปะรดด้วยโอเคอันนี้ก็คือจะแบบเออไม่ตอบแล้วกันอะไรแบบนี้เราจะเล่นเต็มนะคะพี่เราต้องลงอันนี้ใช่ไหมลงก่อนลงมันหมูนะคะเด็กกี้ระวังกระเด็นไปผลเด็กกี้อันนี้ก่อนต้องอะไรคือสาโอเคทุกคนตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงสี่จริงๆเพราะมันคือสี่จริงๆบนกระทะอันนี้หอมมากนะทุกคนได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นใช่ไหมตอบกันออกว่าได้กลิ่นกันหมดเลย มาเลยเรามาเล่นกิจกรรมนี้กันเลยกว่าได้เลยข้อแรกค่ะชาญเนี่ยเตรียมกระเป๋าเดินทางโดยมีของครบไว้เลยเผื่อคนรอบข้างจะได้ใช้ด้วยกันเผื่อคนข้างๆจะใช้ด้วยกัน1 2 3เพราะว่าเบกกี้ชุดเดียวแล้วก็แบกหนังสือแบกหนังสือก็คือให้ใช้ใบเล็กแบบใช่แต่ถ้าพี่ฟินจะเตรียมของทุกอย่างให้ทุกคนให้ใช้ใส่20หรือว่าใส่24ถ้าแบบจะเป่าผมอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบโรงแรมเดี๋ยวไปอ่ะเอาไปตัวหอมจังหอมมากเอาดีๆเถอะนะคะเอามาข้อที่2จ้าฉันชอบหยิบกล้องหรือมือถือขึ้นมาถ่ายรูปคนข้างๆเพราะว่าน่ารักดีจนมือถือของฉันเต็มไปด้วยรูปเขาหมดเลย1 2 3เฮ้ยไพลินชอบกินกล้วยร้องไพลินก็ชอบกินสับปะรดด้วยอยากดูมือถือแต่ว่าเอาไม่ได้เพราะว่าน้องทำการหัวทะอยู่ไม่รู้ทุกคนด้วยนะทำกระดาษข้อต่อไปพี่จานนะคะฉันกับคนข้างๆมีสายต่างกันแต่เราจะมีจุดตรงกลางที่เราจะสามารถแชร์กันได้แล้วก็เข้ากันได้อย่างดีอย่างเหลือเชื่อเลยคือหนูว่าเป็นคนอีกอย่างนึงสมมติหนูเป็นอินโทรเวิร์ตใช่ไหมพี่ฟินเป็นคนแบบเอ็กโทรเวิร์ตเป็นคนฟันนี่สุดๆแต่จะมีจุดนึงที่แบบหนูสองคนสามารถแมทช์กันได้
โอเคโอเคไหมพี่อุ้ยหอมสุดๆเลยอ่ะจริงอ่ะคุณแม่คีบได้ไหมอ่ะคุณแม่คีบได้โอ้ยไม่เอาเกรงใจแล้วเหรอเริ่มเลยมาหนึ่งสองอ่ะพี่ตอบต่อพี่ตอบไม่คิดถามว่าอ๋อโอเครู้แล้วรู้แล้วเพื่อนแม่หอมจริงหอมจริงอะไรอะไรลูกแม่ระวังระวังแม่ดึงเก้าอี้หนีบดึงน้องพี่ยกก้นมือนิดนึงโอเคคือปิ้งตนเก้าอี้พับตัวเอออ่ะคือเราทั้งสองคนเนี้ยมีความต่างกันแต่ว่าจะมีจุดนึงอ่ะที่มันจะมาแมทกันไฟไหม้แม่ตลอดช้าตอบเลยตอบเลยโอเคหนึ่งสองสามไปเล่นชอบกินกล้วยครับไปเล่นเอาหนูเบกกี้หนูมีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเออที่ฟินกับเราไม่ก็มันจริงก็มันจริงแหละเราก็ต่างกันเยอะมากๆแต่มันก็มีจุดที่โอเคแบบแล้วก็เหมือนกันบ้าง yes ก็ไปลิ้นชอบกินก็อย่างเช่นว่าหมูกระทะก็จะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างร้านถูกปะเออก็คือเบคชอบอะไรชอบซุปส่วนพี่ปิ่นชอบอะไรชอบแบบหมูกระทะก็คือแมทช์กันได้อย่าลืมถ้าสมมติจะหมูกระทะเซตนี้ไปกิน 1,590 เอาใส่ไปเลยที่ร้านน่ารักแบบสุดๆมาข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะคะฉันชอบเวลาที่คนข้างๆอ้อนหรือว่าทำตัวน่ารักกับฉันหนึ่งสองสามไอ้ลิ้นไอ้ลิ้นคนนี้คือพี่รสสุดๆไอ้ลิ้นชอบกินกล้วยแล้วหนูชอบทำตัวน่ารักจริงหรือเปล่าจริงเอาหนูเหมือนแมวไงหนูเป็นแมวตัวนึงอ่ะตอนแรกพี่ฟีน่ะหยิบติ๊กถูกแต่ว่าแบบพอเห็นเบกกี้แบบเออไม่บอกฉันก็ไม่บอกด้วยก็ได้อะไรอย่างงี้หนูเป็นแมวไงโอเคเดี๋ยวเราทำเหมียวทีได้ไหมเหมียวเฮ้ยอะไรพี่เหมียวแมวขวัญแล้วเหมียวอันนี้คือคำตอบอันนี้คือคำตอบไม่ขวัญตอนนี้นอกจากโซที่เป็นอากาศแล้วหมูที่อยู่ในกระทะก็เป็นอากาศด้วยเนื้อขามาต่อกันข้อที่5ฉันเคยใจสั่นกับเหตุการณ์หรือการกระทำหรือเซอร์ไพรส์ที่คนข้างๆทำให้กินกันดีกว่ากินแล้วอันนี้คือคำตอบเลยนะคะหนึ่งสองหนูยกก่อนไหมหรือกินก่อนหนูจิ้มใหม่จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มจิ้มน้ำจุ่มของเด็กที่ไม่เคยกินตั้งแต่กินมาพี่หันทางได้แล้วอ่ะเล็กๆเอาใหม่คำถามว่าคือฉันเคยใจสั่นกับเหตุการณ์หรือการกระทำหรือเซอร์ไพรส์ที่คนข้างๆทำให้หนึ่งโอ้ยเบกกี้ก็กินอีกแล้วนับพอนับปุ๊บกินเลยอ่ะหนึ่งสองสามให้ลินมาบ่อยจังเลยให้ลินมาบ่อยจังเลยไม่รอเซอร์ไพรส์ล่าสุดที่พี่ฟินทำให้คืออะไรเซอร์ไพรส์ล่าสุดอ่ะเหรอตอนไหนวันรอบลองเล็บเลยเขาทำอะไรให้หนูอ๋อแกไม่เคยจำเลยหรอเนี่ยสายเราเนี่ยก็รู้อยู่ว่าจะเอาดอกไม้มาให้แต่ไม่รู้จะให้ตอนไหนใช่แล้วหนูก็ใจสั่นนิดนึงเนาะโอเคไปเล่นชอบกินสับปะรดด้วยข้อต่อไปคือฉันเคยอยู่ดีๆก็แบบคิดถึงคนข้างๆแล้วก็อยากไปหาเสมอคำถามไหมอ่ะหนึ่งสองสามคนข้างคนนั้นอาจจะเป็นพี่โซกันเลยนะหนูมีทั้งสองข้างหนูเห็นเขาเนี่ยข้างขวาคือพี่พีนข้างซ้ายคือพี่โซอย่างเงี้ยหนูตอบเอ็กก็ได้ลูกไพเลนมาอีกแล้วเสียหายแบบงงๆแล้วอยู่เขาเคยมาตอนไหนพี่โซเหรอพี่โซมาหาหนูตอนไหนไปเขาต่อไปดีกว่านะคะ
ฉันรู้สึกว่าอยากจะกอดหรือว่าแบบมูคนข้างๆมันทำให้แบบฉันเอาอุ่นใจแล้วเป็นกำลังใจให้ฉันแบบได้เสมอเลยขอบคุณครับพี่โซยังมูครับฉันไม่น่าพูดเลยอ่ะฉันไม่น่าพูดเลยพี่ไม่อยู่ข้างหนูละพี่อยู่ล้ำหน้าหนูหรือว่าพี่คนนี้พี่ฟาร์มิงโกอย่าโมโหล่ะฉลาดตัวนี้เปล่าไม่เอาหนูเดี๋ยวโดนอันนี้ระเบิดเดี๋ยวโดนระเบิดโลกมา1 2 3อร่อยมากอร่อยมากโอเคคำตอบคือไพลินโอเคไพลินชอบกินกล้วยไพลินชอบกินกล้วยเอางี้ดีกว่าขอเอาไพลินออกพี่บีเอาไพลินไปพี่บีเอาไปขอเอาคำถามออกเหลืออีก2ข้อเองขอไพลินออกโอเคมาข้อต่อไปนะคะฉันอยากจะบอกคนข้างๆว่าแบบมีหลายสิ่งเลยที่อยากทำด้วยกันนะแม้ว่าเราจะอายุ30 40 50 60 70 80ฉันอยากทำร่วมกันกับเธออย่างเช่นการแบบการกินกล้วยอย่างเช่นการกินกล้วยหรือสับปะรดก็ได้หนึ่งสองก็เหลือสามเอ้ยน่ารักสุดๆหนูมีอะไรที่ยังไม่เคยทำโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะไปทะเลก่อนสามสิบสี่สิบห้าสิบเราไปทำเนาะสามสิบเลี้ยงลูกเบสเฮ้ยเป็น LA เหรอใช่ LA เหรออยากเลี้ยงลูกเบคน่าจะน่ารักดีตอนนี้เลี้ยงเบคก่อนให้ตอนนี้ใช่ขอเลี้ยงลูกเบคเลยลูกเบคมีลูกเบควิ่ง10คนเป็นเบค10คนจะซื้อแบบของรับขวัญหลานก็คือเป็นอะไร My Partner Project F ตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะจ๊ะข้อต่อไปคือฉันเขินเวลาที่พูดเบเดดเบเบเพราะว่าฉันรู้อยู่แล้วว่า BB ที่แท้อ่ะคืออะไร BB เฟมัสไงหนูดูยังดูแล BB BB เฟมัสหนูรู้จบในวันนี้วิลเลอร์เกิร์ลหนูจะตอบว่าอะไร1 2แป๊บนึงขออ่านใหม่นะฉันเขินที่ต้องพูด We did it เพราะฉันรู้ว่า BB ที่แท้อ่ะมันคือคำว่าอะไรเข้าใจยังอะไรนะเข้าใจยัง1 2 3เลิศมากแล้วมันคือคำว่าอะไรนะหมูกระทะโอเคหมูกระทะและข้อสุดท้ายแล้วอันนี้คือข้อสุดท้ายที่จริงแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องสองคนกินหมูกระทะโชว์1ชั่วโมงจนกว่าเซตหมูกระทะจะหมดตรงนี้เนาะอ่ะฉันรู้ว่าแฟนๆเนี่ยชอบแซวฉันเรื่องโรงแรมแบบบรรยันที่มาเก่ามากๆแล้วฉันก็มั่นใจหรอกว่าฉันน่าจะไม่โป๊เรื่องนี้มันมีอะไรให้โป๊อ่ะเฮ้ยมาเก่าใช่หนูจำได้ไหม1 2 3จำได้ว่าหนูมั่นใจเลยว่ามันจะไม่โป๊อยู่แล้วเฮ้ยแซวมาเท่าไหร่ฉันก็แบบไม่โป๊มีอะไรอ่ะแสดงทุกคนแซวกันเข้ามาได้อีกเยอะๆเลยไม่มีอะไรแค่ติดเบิร์ดมีความลับอะไรเปล่าบอกไม่สบายแล้วก็นอนค่ะหรอใช่ค่ะยาแล้วก็นอนใช่วันนี้หรอคืนแรกเลยไม่สบายไม่สบายแล้วก็นอนแต่ว่าฟีนอาจจะเป็นคนอาบน้ำก่อนเพราะว่าของทุกอย่างอ่ะเบคก็จะใช้ของฟีนพอเบคเอาเสื้อไปชุดเดียวใช่แล้ววันนั้นอ่ะเหมือนกระเป๋าเดินทางอ่ะใช่มันยังไม่มาใช่เพราะว่าแบบเกิดเหตุการณ์อะไรซัมติงหนูก็เลยต้องใช้ของคีย์พาร์ทเนอร์เก๋การเชื่อมโยงคือแล้วสรุปจะสีฟันแปรงสีฟันอะไรมันอยู่ตรงไหนหนูอ๋อก็คือแค่นั้นแล้ววันนั้นก็แค่ให้เบคอาบน้ำก่อนใช่แค่นั้นเองมีอะไรอ่ะเบคใช้อะไรสบู่คือใช้ของตัวเองใช้ของโรงแรมใช้ของไม่คือจริงๆหนูมองว่าเราไปโรงแรมเราก็ใช้ของโรงแรมก็ได้แบบเก็บมาก็ได้อ๋ออันนี้มันเรื่องถูกต้องเพราะว่าเราก็เหมารวมเข้าโรงแรมไปแล้วฉะนั้นสิ่งใดๆเราสามารถใช้ได้มันแล้วแต่คนไงใช่เนอะก็เลยโอเคก็เลยเก็บไปแต่ถ้าแบบให้ดีมันก็ใช้ของที่เราเตรียมไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
แล้วที่สำคัญคือถ้าสมมติจะไปเพื่อเก็บของอ่ะให้ใส่กระเป๋าไม้พันโยไปเพราะว่าคือใบใหญ่แล้วจุได้เยอะอย่างรุ่นโปรคือสามารถแบบเพิ่มเข้ามาอีกแบบเปิด10ข้างก็จะขยายอีกทีนี้เบสสามารถแบบเอาสบู่เอาผ้าขนหนูผ้าขนหนูไม่ได้เอาได้เอาได้เป่าผมเฮ้ยเราผ้าขนหนูไม่ได้เบสห้ามบิดเราผมนะรู้ปะเนี่ยในห้องอ่ะห้ามเอากราบอ๋อได้เลยได้ได้แค่ที่ใส่ซองหนูชอบเอาแชมพูคอนดิชเนอร์อะไรเงี้ยแล้วหนูชอบเอารองเท้าที่โรงแรมให้รองเท้าได้หรอรองเท้าสลิปเปอร์รองเท้าก็ได้ใช่ไหมเสื้อคลุมได้ปะเสื้อคลุมเสื้อคลุมไม่ได้ของสรุปไปกี่ของอ๋อที่บ้านหนูมีทุกโรงแรมเลยครับไม่มีค่ะไม่มีนะโอเคแต่ว่าถ้าอยากจะไปช้อปปิ้งอะไรก็ไม่พันเลยเลยนะจ๊ะ yes. เอาล่ะมาให้ทั้งสองคนฝากโปรเจกต์นี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือแบบมาถึงช่วงท้ายแล้วยังไม่อยากฝากกันตรงนี้เลยแต่ว่าอยากจะให้แบบทั้งสองคนฝากก่อนครับครับ อ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของเราทั้ง3คนแล้วแต่ว่าเราจะยังให้น้องๆกินกันอยู่ยาวๆตรงนี้นะจ๊ะก็ต้องบอกลาทุกคนตรงนี้กันไป Thank you for watching ขอบคุณที่รับชมนะคะได้เลย Enjoy ครับโอเคขอบคุณทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะบ๊ายบายค่ะ